สวัสดีครับ The Story Shop Podcast ผมน็อตมัชลินอันเวทนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงร้านไก่ทอดนะครับแฟรนไชส์ร้านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่า Chick-fil-A นะครับต้องบอกว่าในยุคโควิดช่วงนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าปกติธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะพยายามปรับแผนการตลาดเพื่อให้มีรายได้นะครับบางแห่งก็ต้องลดขนาดธุรกิจลงนะครับบางที่อาจจะต้องลดจำนวนการจ้างพนักงานเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดนะครับหรือแม้กระทั่งการเพิ่มวันเวลาทำงานเพื่อให้ลูกจ้างนะครับหรือพนักงานเนี่ยเข้ามาทำงานจะเปิดรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีร้านฟาสต์ฟู้ดแบรนด์หนึ่งเนี่ยครับที่มีนโยบายปิดทุกวันอาทิตย์นะครับและเป็นนโยบายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโควิด -19 ก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าร้านนี้ก็คือ Chick-fil-A นั่นเองนะครับผมไปเอาเนื้อหาบทความมาจากเพจ Mission to the Moon นะครับ Chick-fil-A เป็นร้านขายไก่ทอดสัญชาติอเมริกันนะครับที่เปิดให้บริการครั้งแรกในปีค.ศ.1946จนมาถึงปัจจุบันนะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีสาขามากกว่า 2,600 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับในขณะที่ร้านฟาสต์ฟู้ดบางแห่งเนี่ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับแต่ว่าร้านชิคฟิลเอร้านนี้เนี่ยกับเลือกที่จะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่ง ขออภัยครับนโยบายปิดทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็ดำเนินการมาแรกเริ่มมาตั้งแต่ปีแรกที่ร้านเปิดเลยนะครับซึ่งคุณทรูเอทแคทรีนะครับผู้ก่อตั้ง Chick-fil-A เนี่ยก็ได้อธิบายถึงนโยบายอันนี้นะครับจากประสบการณ์การทำงาน7วันโดยไม่มีวันหยุดในร้านอาหารที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทำให้คุณทรูเอทแคทรีนะครับตระหนักถึงความสำคัญในการพักผ่อนเมื่อได้เปิดร้านเองนะครับก็เลยให้มีการกำหนดวันหยุดทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้มีเวลาพักแล้วก็ที่สำคัญคือไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนนะครับ ข้อมูลจาก Wall Street เผยว่าในปี2018เนี่ย Chick-fil-A ได้รายรับจากการขายเนี่ยครับเป็นจำนวนมากกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับส่วนนโยบายการปิดร้านในทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยครับก็ทำให้รายให้ร้านเนี่ยสูญเสียรายรับมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเปิดร้านเพื่อต้อนรับลูกค้าเนี่ยครับก็ได้ลดลงถึง 14% นะครับประกอบกับมีปัจจัยมีหลักฐานต่างๆนะครับที่ชี้ว่าวันหยุดเนี่ยมักจะมีลูกค้าเข้าร้านมากกว่าวันธรรมดาแต่ถึงข้อมูลจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับ Chick-fil-A เนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นกับนโยบายเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคุณทรูเอทแคทรีเนี่ยก็ได้พูดถึงนโยบายนี้ในหนังสือที่ชื่อว่า Eat More Chicken Inspire More People นะครับว่าการปิดวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันของพระเจ้านะครับเป็นเหมือนการแสดงความจงรักภักดีต่อท่านโดยตัวเขาเองเชื่อว่าการที่เขาประสบความสำเร็จโดยมีลูกรับช่วงต่อนะครับแล้วก็ยังคงนโยบายนี้อยู่ได้เนี่ยเป็นเหมือนการที่พระเจ้าได้เห็นถึงความจงรักภักดีของเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาได้รับโอกาสในการสร้างความสำเร็จต่างๆมากมายเพื่อที่จะแสดงความรักต่อพระเจ้าต่อไปทุกวันนี้ลูกๆของทรูเอทก็ได้รับช่วงต่อในฐานะ CEO ของบริษัทนะครับโดยสัญญาว่าจะไม่มีวันเปิดวันอาทิตย์เป็นอันขาดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของนโยบายนี้ครับจะมีที่มามีเหตุผลมาจาก เรื่องของทางศาสนานะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ได้ชี้ว่าการปิดทุกวันอาทิตย์เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยตัวนโยบายนี้ครับทำให้คนรู้จักแบรนด์Chick-fil-A ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็จะกินใจผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของบริษัทต่อผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเขาหรือไม่ก็ตามโดยทาง Business Insider นะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าถ้าใครรู้จัก Chick-fil-A นะครับจะจำได้แม่นว่าร้านนั้นปิดทุกวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นจุดขายของร้านนี้เลยทีเดียวนะครับ ข้อ2การปิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากกินในวันเสาร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าจำได้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยชิคฟิลเอเนี่ยไม่เปิดทำการแน่ๆนะครับก็ต้องรีบไป ซื้อ
มากินมาดองก่อนนะครับทำให้ยอดขายวันเสาร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับข้อ3พนักงานที่ร้านเนี่ยครับก็จะได้พัก1วันเต็มๆเลยเพื่อผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับจะได้มีแรงในการทำงานวันอื่นๆวันธรรมดามากขึ้นนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวร้านชิคฟิวเอเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้วางแผนการตลาดให้มีประโยชน์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้บอกไว้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชิคฟิวเอเนี่ยครับเป็นร้านอาหารแบบสาขาแบบแฟรนไชส์เนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นรองก็แค่แมคโดนัลด์แล้วก็สตาร์บัคส์เท่านั้นนะครับและนี่คือ The Story Shot Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ